ดีค่ะต้มค่ะสมายค่ะปะปางค่ะค่ะพวกเรานะคะก็เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราแต่งตัวมาสวยงามเต็มยศขนาดนี้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเฉลยกันแน่นอนนะคะว่าเราแต่งตัวแบบนี้มาทำอะไรนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะเราก็เลยสนองนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานต์นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปเชิญชวนคณะอาจารย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่อยู่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะคะเดี๋ยวเรานะคะไปให้พวกเขานะคะอวยพรในวันปีใหม่นะคะสงกรานต์ของไทยกันเลยดีกว่าค่ะตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะนายนพลนิดนึงค่ะผมป่าสีเขียวครับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์ปีดีพนมยงค์ครับผมไม่ทราบว่าเทศกาลวันสงกรานต์ใกล้เข้ามาถึงแล้วไม่ทราบว่าสงกรานต์เนี่ยมีอะไรที่อยากจะส่งความสุขมากความสุขให้กับผู้ชมบ้างได้รับอวยพรอะไรบ้างโอเคครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะมีความสุขในวันสงกรานต์ครับแล้วก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เดินทางปลอดภัยครับมีความสุขในวันสงกรานต์มากๆครับเรียกได้ว่าเป็นห่วงเป็นใยทั้งชาวไทยและชาวเทศเลยครับผมค่ะรักทุกคนครับโอ้ยหน้าตาดีติดใจดีด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านต่อไปเลยดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะครับสวัสดีครับครับผมตั้มนะครับมานินพันธ์ครับก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะศิลปศาสตร์เอกท่องเที่ยวโรงแรมครับก็เนื่องในวันปีใหม่ไทยนี้นะครับผมอยากจะขออวยพรนะครับให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขนะครับคิดถึงใดสมความปรารถนาแล้วก็ถ้าเดินทางนะครับขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกราบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักด้วยนะครับเพื่อรณรงค์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้นะครับต่อไปใช่แล้วก็อยากให้เล่นสงกรานต์กันอย่างระมัดระวังนะครับอย่าปะแป้งหรือว่าทำอะไรที่เป็นในทางที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้รณรงค์วัฒนธรรมที่ดีๆของไทยไว้ครับน่ารักนี่ก็เป็นอีกแนวคิดนึงนะคะที่เป็นคนไทยรุ่นเนาะอยากให้แต่งชุดไทยเล่นน้ำนี้ด้วยก็ดีครับแต่งนี้เลยใช่ไหมใช่เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ไว้นั่นเองใช่ครับครับผมขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักศึกษาจีนนะคะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าค่ะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขานะคะแนะนำแล้วก็พูดอวยพรนะคะสำหรับวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเราค่ะสวัสดีค่ะแล้วดิฉันชื่อสิงลิงนะคะชื่อไทยสิงลิงแล้วชื่อจีนของเฉาหลิงนะคะแล้วก็เรียนธุรกิจบัณฑิตอยู่คณะบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็วันสงกรานต์อยากอวยพรอะไรให้กับประเทศคนไทยนะคะในปีใหม่ก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขที่แต่ละปีและก็ทั้งปีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนที่ในวันที่สงกรานต์เนี่ยสนุกๆนะคะแต่ว่าต้องระวังหน่อยต้องปลอดภัยนะคะอวยพรเป็นภาษาจีนหน่อยได้ค่ะ大家好，我叫黄小玲，是博恩大学大三的学生，现在在国际贸易学院。然后呢，圣诞节是泰国的新年，希望大家在新的一年有一个新的吉祥，也祝大家吉祥如意。谢谢大家。好了，棒棒了，棒棒了。ค่ะ，แล้วตอนนี้นะคะ ไมค์ก็เจอเขาแล้วค่ะ。เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะคะ，แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็น international นะคะเดี๋ยวเรามาให้คุณแนะนำตัวกันเลยนะคะ My name is Jamarin I'm from Cambodia Yes and can you make a wish to the Thai people in the Songkran day and you can make the good things to them As of this coming Songkran festival as we also know as Thai New Year's before I would like to wish to Thai people to have good luck, good health, and prosperity in all your life, and have a blast in the festival. That is the best vision. นั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะที่นักศึกษา International College ได้ให้ไว้กับเรานะคะก็ยังไงเราก็ฝากไปด้วยนะคะว่าขอให้เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องบีนะคะเรียนปี2คณะ IT ค่ะน้องบีคะเดี๋ยวตอนช่วงสงกรานต์น้องจะไปเล่นน้ำที่ไหนคะที่พัทยาไปค่ะ
ค่ะออกไปกับใครครับไปกับเพื่อนๆพ่อแม่พี่อยากจะให้เราอวยพรสงกรานต์กับเพื่อนๆหน่อยค่ะถ้าสงกรานต์ปีนี้นะคะขอมีความสุขทุกคนนะคะเรื่องสงกรานต์ด้วยความปลอดภัยนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอาคารีนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาของ DPUIC นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเขาก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่อยากจะอวยพรให้กับผู้ชมทุกคนนะคะในวันสงกรานต์นี้ค่ะ皆さん明けましておめでとうございます、皆さんが家族と幸せな時間が過ごせるようにお祈りしていますค่ะคำว่าสำหรับนายไม่ออกนะคะแต่ว่าก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นคำอวยพรที่ดีๆนะคะแล้วก็อาจจะอวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปดีกว่าเนาะถ้าสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะเราก็ได้คำอวยพรดีๆมามากมายแล้วนะคะสุดท้ายนี้เราสามคนนะคะก็อยากจะฝากคำอวยพรดีๆนะคะส่งท้ายปีใหม่นี้นะคะก็จะขอให้คนไทยนะคะมีความสุขในวันสงกรานต์นี้นะคะแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้พ้นจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็อยากจะให้วัยรุ่นนะคะคำนึงนะคะถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่ควรสืบทอดต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเล่นน้ำกันด้วยความสร้างสรรค์นะคะเล่นอย่างสนุกสนานโดยที่ปราศจากความรุนแรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วนะคะพวกเรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตกแบบ